มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจน่าตกใจอย่างยิ่งกับการที่เราได้เห็นอาริสันเบเกอร์ในทวารของลิเวอร์พูลมีชื่อขึ้นมาบนสกอร์บอร์ดว่าเป็นผู้ทำประตูสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเกมสดเมื่อวานแล้วดันไปเช็คผลทางไลน์สกอร์นะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าแอปของกูเสียแต่บอกเลยครับว่านี่คือเรื่องจริงว่าแล้วเราขอย้อนเหตุการณ์ไปดูกันสักหน่อยว่าหลังจากที่อาริสันเบเกอร์ขึ้นมาโขกประตูใส่เวสต์บอมวิชมันมีสถิติอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นบ้างเรื่องแรกประวัติศาสตร์เปลี่ยนนับตั้งแต่สโมสรลิเวอร์พูลก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1892ลิเวอร์พูลนะครับมีสถิติการยิงประตูไปหลายพันประตูในเกมแข่งขันระหว่างรายการทุกรายการไม่ว่าจะเป็นบอลลีกบอลถ้วยบอลยุโรปบอลผ้าป่าบอลนู่นบอลนี่บอลนั่นแต่ว่าสำหรับในตำแหน่งผู้รักษาประตูมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือเหตุการณ์ที่ผู้รักษาประตูขึ้นมาโขกมงเองด้วยตัวเองอลิสันเบเกอร์จึงกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลที่เป็นผู้รักษาประตูขึ้นมาทำประตูได้ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีนะครับมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกกับการที่มีโกขึ้นมาจัดการ2ประตูด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อยากให้ทุกคนรู้เลยนะครับว่ามันโคตรหายากและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สโมสรลิเวอร์พูลเป็น100ปีแล้วเรื่องที่2นี่เป็นคนที่6ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เป็นประตูแล้วยิงพรีเมียร์ลีกได้จริงๆอลิสันเบเกอร์ไม่ใช่ผู้ทำประตูคนแรกที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้ครับนับตั้งแต่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1992มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีโก5คนที่สามารถทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้ไล่ตั้งแต่ปีเตอร์ชไมเคิลของแมนยูบรัดฟีเดลพอลโรบินสันทิมฮาวเวิร์ดและอัสเมียเบโกวิชแต่ว่าสำหรับอลิสันเบเกอร์มันเป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นมากเพราะว่าในบรรดา6คนที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้นะครับเขาเป็นคนแรกของโลกใบนี้ที่ขึ้นมาทำประตูจากลูกมงในขณะที่คนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเตะยิงไกลซะมากกว่าจะมีก็อย่างปีเตอร์ชไมเคิลที่ขึ้นมายิงเมื่อสมัยเป็นโก้ส่วนที่เหลือนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการเปิดจากประตูแล้วเข้าประตูไปเลยซึ่งอลิสันเบเกอร์เป็นคนแรกที่ขึ้นมามงแล้วก็เป็นประตูชัยที่สวยสดงดงามเหลือเกินเรื่องที่3นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีส่วนกับการทำประตูเมื่อคุณเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับหน้าที่หลักของคุณคือการป้องกันประตูการที่จะออกห่างจากปากประตูของตัวเองไปยังปากประตูฝ่ายตรงข้ามมันเป็นเรื่องที่โคตรยากที่ทำให้คุณมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของทีมไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือแอสซิสต์แต่ว่าสำหรับอลิสันเบเกอร์นอกจากลูกโขกที่เขาจะใส่เวสต์บอมวิชเมื่อคืนแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็เคยทำแอสซิสต์มาแล้วโดยในเกมแดงเดือดเมื่อปีที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูไป2-0ซึ่งเขานะครับเป็นคนเปิดบอลเร็วให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยิงฝังทีมปีศาจแดงคว้าชนะไปได้มันเลยทำให้เขานะครับเป็นผู้รักษาประตูคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สามารถแอสซิสต์และยิงประตูในลีกอย่างใดอย่างหนึ่งได้2ซีซั่นติดต่อกันซึ่งต้องบอกเลยครับว่าไปหาคนทำเรื่องนี้นะครับบอกเลยโคตรยากสิ่งสุดท้ายติดลิสต์แข่งบราซิลที่สามารถยิงในพรีเมียร์ลีกได้ในช่วงหลังนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการอิมพอร์ตนักเตะบราซิลเข้ามาค้าแข่งที่นี่หลายคนแต่ทว่าปีนี้ดูเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าการทำประตูของอลิสันเมื่อคืนนั้นทำให้ปีนี้เป็นปีที่พรีเมียร์ลีกมีนักเตะบราซิลยิงประตูได้มากหน้าหลายตามากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งลีกมาโดยอลิสันเบเกอร์นะครับเป็นนักเตะบราซิลคนที่17ในซีซั่นนี้ที่สามารถยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้แถมไอ้จำนวน1ประตูที่ว่ามันยังเท่ากับพวกนักเตะตัวรุกหลายยายอย่างวิลเลียนโคเซ่หรือจะเป็นวิลเลียนจากอาร์เซนอลซึ่งถือว่านี่เป็นเรื่องที่หาได้ยากนะครับกับการที่ผู้รักษาประตูจะทำประตูเท่ากับตัวรุกเนี่ยและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าอะไรให้เราด้วยนะ